ไปดูทางด้านนิตยสารไทมส์กันก่อนนะคะที่ออกมาระบุประกาศรายชื่อ100บุคคลผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคต<ม>ค่ะ<ม>ก็จะแบ่งแยกออกเป็นหมวดหมู่5ห,หมวดหมู่ด้วยกันนะคะซึ่งในหมวดหมู่ของประเภทผู้นำค่ะมีชื่อของคุณแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีติด<ม>อันดับด้วยนะคะในะปีนี้ค่ะนี่ค่ะทางไทมส์ได้เขียนถึงคุณแพทองทานนะคะบอกว่าเธอได้สร้างประวัติศาสตร์เมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาไม่กี่วันก็ ก่อนจะถึงวันเกิดปีที่38ของเธอด้วยการเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยและยังเป็นนายกรัฐมนตรีผู้หญิงที่อายุน้อยที่สุดในเอเชียที่เคยมีมาการขึ้นดํารงตาแหน่งของเธอไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าตกใจนักเพราะว่าเธอเป็นผุรสาวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและถูกระพาระหารในอีก5ปีต่อมาและยังมีนายสมชายวงศสวัสด และนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นลุงและอาที่ขึ้นสู่ตําแหน่งสูงสุดในประเทศไทยแต่ถูกแทรกแซงโดยตุลาการและทหารโดยคุณแพทองทานนั้นดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญไทยได้มีคําตัดสินให้คุณเศรษฐาทวีสินพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าประเทศไทยจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแพทองทานได้บอกกับไทมส์เมื่อปีก่อน ก็คือในปี2,566นกะคะยังไงก็ตาม100บุคคลผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตในปีนี้นะคะก็ยังมีก่อนหน้านี้เนี่ยมีคุณธนทรจึงรุ่งรังกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ที่ก็เคยติดอันดับเมื่อปี2019แล้วก็คุณพิธาลิ้มเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักก้าไกลนะคะที่เคยติดอันดับในปี2023เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ สำหรับนายกทฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยแม้ว่าจะเป็นครั้งแรกที่ติดอันดับนะคะแต่ว่าในแง่ของการได้รับการจัดอันดับในระดับสากลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเคยถูกจัดในอันดับอยู่ในผู้ที่ทรงอิทธิพลเช่นกันค่ะแต่ว่าเป็นการจัดอันดับโดยนิตยสารฟรอฟซึ่งก็เป็นการจัดอันดับ100สตรีทรงอิทธิพลของโลกประจำปี2011นะคะโดยคุณยิ่งลักษณ์ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่59ในปี2011แล้วก็ในปี2 0 1 วัคนนี้นักนั้นขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่31จาก100ผู้หญิงทั่วโลกค่ะ